็จริงๆต้องบอกว่าเป็น Nice to meet you นี่เป็นร้านที่เรามากินบ่อยมากทั้งสาขาที่บ้านกิ๊บชอบไปคือที่สยามกับที่เมกะที่เมกะบางนาก็คือชอบมากแล้วก็เรามากินตั้งแต่ร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วก็จนมาถึงวันนี้คนแบบโอ้โหต่อแถวกินกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ายินดีจะขาดเราไปไม่ได้เราก็คงต้องมาด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามาร่วมแสดงความยินดีค่ะแล้วก็มาร่วมงานบุญด้วยใช่วันนี้น้องตึงๆเนาะไม่ใช่นางเขินคือนางอ่ะเริ่มเขินทุกคนมาเยอะมารอเยอะเมื่อกี้ลงรถใช่ปะคือตอนแรกก็ดีพร้อมเรดี้มากพอลงรถคนกรีดเยอะเตรียมใจไม่ทันร้องไห้เลยจ้าแล้วก็ทักก็ตั้งสติได้นี่ก็เลยดีขึ้นมาใช่ไหมคะหนูโขงใช่ไหมคะลูกเขาไม่ได้เอินแต่เขาอยากมาใช่ไหมคะกับแม่ใช่ไหมคะแต่เขินเนาะคือเขินคือกำลังเริ่มเป็นสาวก็เลยเริ่มเขินเริ่มโตจริงๆตอนเด็กๆกับตอนนี้คงไม่พัฒนาการคงไม่เหมือนกันตอนนี้เขาคงเริ่มแบบเอ้ยทำไมเสียงดังกันหรอคิดเราทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบเฮ้ยคนเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเขินอายแต่ว่าพอกลับไปบ้านนะคะนางจะจำลองทุกอย่างใหม่หมดโดยที่นางไม่ร้องไห้จริงๆคิดต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้เขายังไงบ้างว่าเขาเริ่มเรียนรู้จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะเนาะเขาก็คงซึมซับมาเรื่อยๆแต่เราก็ปกติเราก็ถ้าไม่ได้แบบจำเป็นเราก็ไม่ได้รับอีเวนต์มากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เพราะเขาเรียนเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็จะมีแค่อย่างเงี้ยเราก็มากันทั้งครอบครัวป้าๆอะไรก็มาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเตาเขาก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยพาเขามาคือเขาอยากมาเราก็แต่เราอาจจะต้องบอกเขาว่าเอ้ยไม่ต้องตกใจนะอะไรไม่ต้องแบบร้องไห้นะอะไรแบบนี้เวลาที่ไปงานอีเวนต์เราก็ต้องบอกก็ต้องสอนมาก่อนตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะแม่ก็ต้องสอนใช่ไหมคะแม่สอนหนูมาไหมว่าอย่าร้องไห้ใช่ไหมคะไม่พี่ตาถามถึงที่พี่นี่ได้รับรางวัลที่กี่นิดนึงคะเป็นรางวัลอะไรก็เป็นรางวัลBest Song and Scene มาค่ะก็เป็นเหมือนแบบในปีนั้น2018ก็มีทั้งงานเพลงแล้วก็งานแสดงแบบดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มี2แบบคือตอนนี้เขาทำทั้งร้องแบบเพลงประกอบละครด้วยแล้วก็เพลงประกอบละครเขาก็เหมือนได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างเงี้ยแล้วก็ละครเขาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีพี่เขาตื่นเต้นขนาดไหนเล่าให้เราฟังก็ตื่นเต้นมากเขาบอกเวทีที่ไปขึ้นใหญ่มากอะไรเงี้ยก็แบบคนเยอะมากก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่เขาแบบไปขึ้นแบบร้องแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเขาคงแบบก็ยินดีกับเขาอะไรเงี้ยฝันเขาก็ค่อยๆแบบดีขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้เขาก็อยู่งานเฟอร์รารี่ที่จีนเลยก็เฮ้ยเดี๋ยวพอพี่เขาลงเฮ้ยแดดนี้ก็ได้เหรอเออเขาอยู่ที่งานที่จีนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวคืนนี้จะกลับมาค่ะเราก็ยินดีกับความสำเร็จของเขาตลอดอยู่แล้วเพราะมันเป็นฝันของเขาอะไรเงี้ยคิดว่าคือปีนี้ที่จะถึงเนี้ยแล้วก็แบบปีหน้าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะอะไรเงี้ยเขาก็กำลังทำโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยงานที่จีนทำได้ดีขนาดนี้จะแบบเขาจะแบบยิงยาวทำงานที่นั่นก็ตอนนี้ตามสัญญาก็หลักก็คือจีนค่ะไม่ใช่ไม่ได้มองไทยก็ส่วนใหญ่เมืองไทยก็จะกลับมาเที่ยวมาพักผ่อนออกอีเวนต์บ้างปะปลายอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่จีนแสดงว่าแขกคนที่สองก็ต้องขอคุณพ่อก็มีได้มาเรื่อยๆก็ถ้ามาก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาก็มาค่ะก็คือว่าถึงงานยังไงก็ยังพร้อมเปิดตัวใช่ก็เปิดอยู่เพราะว่าก็มันก็ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่เราก็บินไปหากันได้อะไรได้แสดงว่างานละครทิพย์ก็จะพักยาวไปเลยใช่นะตอนนี้พักยาวไปก่อนรอน้องด้วยใช่เพราะว่าเราเพิ่งถ่ายจบไปเรื่องนึงก็ลิขิตรักข้ามดวงดาวก็เดี๋ยวรอให้เรื่องนั้นออนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ค่ะก็ตอนนี้เน้นว่าแบบทำออนไลน์แล้วก็แบบออกอีเวนต์บ้างอะไรบ้างแล้วก็อยู่กับลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเพราะว่าบี้ก็แบบไปทางนู้นแบบเต็มที่เราก็ให้บี้ไปทางนู้นก่อนแต่เขาไม่ได้แบบว่าอยากให้เราไปอยู่กับเขาด้วยเลยเขาก็รู้ว่าเรามีงานที่ต้องทำเยอะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคงแบบยังทิ้งไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เปลืองตั๋วครับบินไปกับไม่เป็นไรไม่เปลืองไปได้คือเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังมี